การเดินทางนั่งรถโดยสารล้อเที่ยวจากไทยเข้าลาวและเวียดนามของเราเริ่มต้นที่สถานีขนส่งหมอชิดจะเดินทางต่อด้วยรถบัสสาธารณะไปยังเมืองเวผ่านเส้นทางเขาสุดโหดหินเดินทางผ่านไอแดนลาวเวียดนามรถเสียอยู่ข้างทางหม้อก่อนน้ำมันแตกมาจอดอยู่กลางป่าเลยเนี่ยเพื่อไปชมความงามของอดีตวังหลวงแห่งราชวงศ์สุดท้ายประเทศเวียดนามการเดินทางทริปนี้จะมันตื่นเต้นจะสนุกตามมาลุยด้วยกันกับ Visitor Journey ค่ะเราอยู่ที่ปากเซนะฮะกำลังจะเดินทางไปที่หลัก8เพื่อจะเดินทางไปขึ้นรถบัสไปยังเวเวียดนามกลางเราได้เดียวรถคุณลุงไว้เมื่อวานตอนเช้าในช่วงเวลาที่มันเช้าๆ4-3แบบเนี้ยมันไม่มีรถแน่นอนที่ปากเซถ้าเพื่อนๆจะเดินทางอ่ะแบงค์แนะนำให้ก่อนล่วงหน้าฮะถ้าไม่ดีไว้อ่ะเราจะไม่มีรถเดินทางไปยังหลัก8แน่นอนครับแต่เราจะเปลี่ยนแบบสมัยนี้เป็นชิปเจ้าพี่ครับอันนี้แสนหนึ่งหมื่นเด้อให้พิเศษเพิ่มขอบใจลายเด้อเดี๋ยวเราลองโชว์ตั๋วก่อนเนาะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคันไหนมันออกไปเวียดนามเฮ้ยจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยรถตอนนี้รถน่าจะออกตรงนี้แต่เรามานั่งกินกาแฟรอนะมันจะมีร้านชานะที่อยู่ตรงหน้าคิวรถน้องเอิงเนาะใช่ค่ะเขาเปิดแต่เช้าเลยว้าวโอ้รสชาติดีมากกำลังทำตัวให้เข้ากับการเดินทางไปยังการเดินทางนั่งรถโดยสารล้อเที่ยวจากไทยเข้าลาวและเวียดนามของเราเริ่มต้นที่สถานีขนส่งหมอชิดกรุงเทพค่ะด้วยรถโดยสารบขส999ราคาค่าโดยสารที่นั่งละ900บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงถึงที่สถานีขนส่งหลัก8ปากเซไปพระปางสักประเทศลาวค่ะสำหรับการเดินทางไปยังประเทศเวียดนามสามารถซื้อตั๋วรถบัสได้ที่สถานีนี้เช่นกันราคาที่นั่งละ 1,150 บาทใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมงรถออกทุกวันเวลา 5:00 ค่ะรถยาเบสเนื้ออ๋อต้องข้างบนตอนนี้เราได้รถแล้วนะเป็นรถมันกึ่งมินิบัสเนาะบอกสั้นมากเลยนะเพื่อนขาแบงติดนะครับต้องยืดออกมาเพราะว่าบอกมันแคบมากเลยก็เลยไล่ที่แบ่งไปนั่งมันเปลี่ยนไปพอเราผ่านเขตสารวันมาแล้วเราจะเจอทางแบบนี้นะเพื่อนบรรยากาศทางในรถนะฮะแต่กระจกที่นี่มันมืดหน่อยนะแบงค์เดินขึ้นมาด้านหน้าเพื่อมาดูการเดินทางข้ามชายแดนลาวสู่ชายแดนเวียดนามหลุดมาตั้งแต่ตั้งไรเหนือไปดอกแซงดังดอกเหนือนี่ดอกดูตั้งไรแม่รถพังเหรอเหมือนรถจะพังบ่ตอนนี้มีเรื่องแล้วทึกให้รุนอีกแล้ว
รถนั้นจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเป็นยังไงหมอกองแตกหมอกองแตกโอ้กลิ่นแบบแรงมากเลยนะกลิ่นน้ำมันออกเนี่ยข้างล่างเป็นไงหมอกองน้ำมันแตกหมอกองน้ำมันแตกน้ำมันเห็นไหมไหลเป็นทางเลยดีรถไม่ระเบิดตอนนี้มันจอดอยู่กลางเขาเลยนะคิดว่าน่าจะไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าน้ำมันรั่วขนาดนี้เนี่ยที่มันไหลไหลเป็นทางยาวเลยนู่นน่าจะรั่วสักพักหนึ่งแล้วแหละWhere are you from? England. Wow. Yeah, man. Where are you from? I'm from Thailand, Bangkok. Oh, nice. Are you traveling? Yeah. Travel Laos and Vietnam. Ah. It's a big old camera. Yeah, camera. Is that for YouTube? Yeah, YouTube. YouTube startup. Yeah, same. I do similar. Oh. What's your channel? Visitor Journey. I'll subscribe. Visit. That's you? Yes. Wow, you've got loads of subscribers. you get money? Yeah. Get money from YouTube. That's so good. Well done. Congratulations. Thank you. I'm startup. You're not startup, I'm startup. Like, this is my account. Oh. I've only got 120. Sing true. Add cover time. Look, I posted a video 8 days ago. Uh-huh. That's my most in amount Cambodia. Of views. Oh, that's the most views I've ever got. Sorry. 1,600. My last name is Sadri. The subscriber. That's not. No, that's cool, man. You guys get money and shit. How long you travel? I'm gonna travel until my money is a problem. Oh, cool. And then I'm gonna try to go to Australia after. Oh, okay. So hopefully I just have. Content forever. Wow. Oh, so can we cut and eat it? You in our vlog? Yeah. Okay. Thank you. Right. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is Banker. Banker. I like that name. And yourself? Eung. Eung. Yes, like the one in France. Ah, the Eung. Yeah. I'm Jack. Jack. Oh. Wow. So nice to meet you guys. Nice to meet you. I'm gonna sit back in there. Okay. อันนี้ได้เพื่อนใหม่นะฮะเพื่อนแจ็คมาจากอังกฤษมารถเสียด้วยกันลืมเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยฮะว่ารถที่เรานั่งมามันไม่มีห้องน้ำนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็จะจอดฉี่ข้างทางหรือว่าถ้าใครปวดหนักเขาก็จะจอดให้นะน่าจะเรียบร้อยจะสามารถซ่อมเสร็จแล้วคนเวียดนามบีบแตรทุก20วินาทีแต่มันมีข้อดีนะก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังไปรถข้างหน้ามันเป็นทางแคบเขาจะได้ไม่แทรกออกมาแล้วก็ถนนก็ไม่แย่ถนนเป็นทางลาดยางนี่แหละแต่ว่าจะมีสลับลูกรังบางจุดจะเห็นได้เลยว่ารถที่ใช้สัญจรจะมีรถพวกบรรทุกเยอะมากนะจอดเรียงรายกันเต็มเลยน่าจะข้ามด่านศุลกากรนะเพื่อนเอ้ยโอ้เกือบชนเมื่อกี้ยื้อกันตายทั้งทีก็ไปได้นะถึงศุลกากรแล้วตอนนี้กำลังเช็คพาสปอร์ตกับทางสปลาวอยู่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้แลกตังเวียดนามมานะฮะสามารถมาแลกที่ด่านนี้ได้นะครับมีซิมเปลี่ยนบ่ซิมมีบ่ How much น้อง How much 107 107 อ๋อ 107อินเทอร์เน็ตเล่นได้เท่าไหร่อินเทอร์เน็ตดึงหนึ่งสกิป11จิก250ตั้งเน็ตตั้งโทรคุณโลคุณมาช่วยตอมอด้วยน้ำเราดิบไล่เลยเหมือนเดิมจะไล่เลยเดี๋ยวยอมลงเราต้องขนสัมภาระลงจากรถเข้าไปแต้มพาสปอร์ตกันนะฮะด่านแรกคือแต้มพาสปอร์ตก่อนด่านที่2ก็คือให้ด่านตรวจอีกทีนึงแล้วก็ด่านที่3ก็คือตรวจกระเป๋าสัมภาระทุกอันก็ลงจากรถหมดเลยแล้วเราก็มารอขึ้นรถผู้ชายเนี่ยมาไม่ทางการวัดอยู่แล้วบ่นด้วยตัวมักโอเคเดินทางผ่านชายแดนลาวเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปตลอดเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางที่ไหนอย่าให้หวังเป็นสิ่งแล้วนะฮะทั้งหมดเราเดินทาง
ง8ชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆอ้าวเหรอ8ชั่วโมงเหรอ8ชั่วโมงครึ่งเพราะเราออกตี5เวเลยนะแต่น่าจะเข้าในเมืองอีกก็ต้องน่าจะต่อรถนะฮะก็เลยเติมพลังก่อนเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะคนขับรถเขาไม่ได้บอกให้เราไปทานข้าวคิดว่าเขาให้เรารอพาสปอร์ตตรงนั้นเออก็รอยืนรอตั้งนานนะฮะด่านที่เป็นด่านลาวจุดที่เราต้องสแตมป์ประทับตาออกก็คือตรงนั้นอ่ะเราสามารถเอาตั๋วไปแลกเพื่อทานอาหารได้ทีนี้ด้วยความหิวโหยเราไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นคือไม่ได้กินข้าวกัน3คนอ่ะที่เหลือเขากินอิ่มหมดเพราะว่าเราสื่อสารกันเขาไม่ได้บอกเราเหมือนเป็นข้าวมันไก่เหมือนข้าวที่เราที่ลองมาเวียดนามแล้วทานกันเมนูนี้ชื่ออะไรน้องเอิงเกิมหย่าหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จกันนะเพื่อนๆเราก็จะเดินทางเพื่อจะหาที่พัก Walking Street ออนมิเตอร์บอกเขาว่าเราจะไปที่ Walking Street เขาก็โชว์ในแอปของเขาให้ดูเลยว่าไป Walking Street อยู่ที่ 46,000 ดองดูรอบคันได้ด้วยนะหน้าแล้วเล่าเลยเหรอชอบไปเลยอันนี้แนะนำมากๆถ้าเกิดใครอยากหาที่พักที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะมีโรงแรมแบบเยอะมากๆเราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย อย่างตรงนี้เป็น Ideal Hotel ใช่ไหมคะก็คือลงไปก็เป็นร้านเป็นบาร์ต่างๆเราก็สามารถลงไปยังถนนคนเดินได้เลยราคาต่อคืนอยู่ที่ 400,000 ดองต่อคืนหรืออยู่ประมาณ580บาทประมาณนี้ค่ะแล้วก็ห้องก็จะเป็นอย่างที่เรารีวิวไว้ก็จะเป็นดับเบิลเบดมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีบัลโคนีกว้างๆแบบนี้ค่ำคืนนี้แบงค์กับน้องเอิงไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆไปเดิน Walking Street ของเมืองเวแน่นอนพอลงมาจากโรงแรมปุ๊บนะฮะเราจะได้ยินเสียงเพลงเลยนะเพื่อนๆตอนนี้โอ้ที่นี่นะท่องเที่ยวแบบเยอะมากเลยนะเพื่อนๆคนเริ่มแบบมานั่งแบบเต็มแล้วเห็นป่ะบรรยากาศของถนนคนเดินนะน้องเอิงยังไงอยู่ฮานอยแล้วคนแบบมาเที่ยวแบบกลางคืนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยใครบอกว่าเวไม่คือคักเวนี่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวเลยนะตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีคนแบบเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้มาดูแบบคนเยอะมากบรรยากาศของเมืองเววันนี้ดูคึกคักมากนะฮะครั้งแรกแบงค์ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะตรงนี้น่าจะเป็นแบบใจกลาง Walking Street ของเวนะฮะนี่บรรยากาศแบบนี้ในยามค่ำคืนนะฮะแบงค์ว่ามันคึกคักกว่าที่แบงค์คิดไว้ตั้งแต่แรกนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่มาเที่ยวนี่จะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแบงค์พาไปหาร้านอาหารนั่งสักหนึ่งร้านดีกว่าร้านอยู่ข้างถนนแบบนี้แหละบุญฮัลโหลอันนี้คือบุญโบคืออะไรขนมจีน how much 35เอาป่ะเอาไหมเอาโอเคช่วยเอาหมูหรือเนื้อ beef นี่ก็โอเคต้องไว้อะตัวยังไว้มันค่อยอะหมูเขาใส่อะไรไม่รู้อะไอ้ตัวเนี้ยพริกหมู beef 9อ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้วัวลูกชิ้นวัวนี่เป็นเส้นขนมจีนนะครับเพื่อนๆบุญแล้วก็จะมีผักแบบนี้นี่เริ่มใส่พวกเครื่องต่างๆนะฮะว้าวบุญโบเฮแดบจีแดบจีแดบบุญบอเฮบุญโบเฮโอเคชื่อร้านจีแดบุญบอเฮเป็นอาหารสตรีทฟู้ดมื้อแรกของแบงค์และน้องเอิงนะฮะวันนี้พามาทานบุญบอดหมูตุ๋นชิ้นเบ๊ะๆอย่างนี้เลยอันนี้คือเนื้อเปื่อยเขานะ
ถ้าชอบเผ็ดก็มีพริกให้ปรุงนะครับเพื่อนมาขอเป็นหมูก็แล้วกันหมูตุ๋นนะถ้าเห็นอยู่ในชามนะใหญ่ๆเลยนะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยมีความจุยซี่มากครับมีความเปื่อยเนื้ออย่างนี้ขนมจีนเส้นหนึบมากเพื่อนเนี่ยว้าวอันนี้คือสตรีทฟู้ดจริงๆนะฮะชามละ 35,000 ดองนี่อร่อยอ่ะอร่อยเลยทุกคนเจอของดีแล้วบรรยากาศอยู่ริมข้างทางเลยนะเพื่อนๆมาทานแบบนี้อร่อยมากฮะแล้วก็คนท้องถิ่นที่เนี่ยก็จะนิยมมาทานเหมือนกันงอนงา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 น Thank you so muchต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองเวอย่างเป็นทางการนะฮะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมมรดกโลกของเมืองเวนี่เป็นการเติมน้ำมันครั้งแรกที่เวียดนามด้วยนะเติมเองเหรอเราเติมน้ำมัน 30,000 ดองหรือประมาณ45บาทเพื่อให้วิ่งเที่ยวได้วันนี้ทั้งวันรถเช่าจากโรงแรมที่พักค่าเช่ารถครึ่งวันอยู่ที่ 80,000 ดองหรือประมาณ120บาทค่ะหลังจากเติมน้ำมันก็มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทูบระหว่างทางก็จะมีร้านกาแฟหลายแห่งที่น่านั่งก่อนถึงทางเลี้ยวไปหมู่บ้านทูบเราก็เลยแวะร้านนี้เพื่อพักร้อนกันก่อนค่ะเป็นครั้งแรกที่ขับรถที่ประเทศเวียดนามนะเพื่อนตื่นเต้นน่าดูเหมือนกันเขาบีบแต่ตลอดทางเลยไม่มาแก้ร้อนตอนนี้แบงค์กับน้องเอิญมาถึงหมู่บ้านทำทูบแล้วนะเขาก็จะจัดให้นักท่องเที่ยวเขาเดินถ่ายรูปกันเนาะฟอโต้ฟรีอันเดียอันที่วันลูกคือบ่ายอ๋อhow much you rent 50,000 ดอง 50,000 ดอง one ahead ตรงนี้ many combo combo how to call this dress how to call เอาใหญ่อ๋อBeautiful. Yeah. Can you discount? Yeah. Arika. Two? สองคนป่ะ I know. Okay, 40. 40. Okay. ผ้ามันก็จะเป็นผ้าลื่นๆนะคะเขาเรียกชุดเอาใหญ่ก็จะมีพวกมุกพวกปิ่นประดับอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีด้านในด้วยแล้วก็เขาบอกว่าต้องใส่คู่กับนี้อ๋อต้องใส่ตรงหัวอย่างงี้ตรงนี้แล้วก็ใส่คู่กับชุดนี้เนี่ยเลือกสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างนอกกันแต่งตัวก่อนวิธีใส่ก็ง่ายๆ Can I wear hat
photo and after. อ๋อเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้ถ่ายก่อนตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะต่อราคาได้อยู่ที่ 40,000 ดองเนาะก็จะมีเครื่องประดับให้มีชุดให้แล้วแค่สมทับลงไปแล้วเขาก็จะมีข้างบนหัวตรงนี้แล้วก็มีรองเท้าให้เปลี่ยนนี่เป็นรองเท้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเป็นนัมมิสตอนนี้นักเอิงกลับกลายเป็นคนเวียดนามเมืองเวแล้วนะฮะดูเหมือนเนียนปะคิดว่าเป็นแม่ค้าที่นี่นะพิกเจอร์เทคพิกเจอร์เทคโฟโต้ฟรีเทคโฟโต้นี่เป็นบริการถ่ายรูปฟรีนะเพื่อนๆนี่แม่ค้าเขาก็จะมาถ่ายว้าวยูลุคโปรเฟชชั่นอลชียูลุคไลฟ์เวียดนาม Thank you so much หมู่บ้านทูบหลักสีหรือโคหาวเป็นอีกสถานที่ที่เหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆการทำทูบหอมในเวนั้นมีขึ้นตั้งแต่เมื่อ700ปีก่อนเลยนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานแค่ไหนหมู่บ้านทูบโคหาวก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์และก็สืบสานการทำทูบมาจากรุ่นสู่รุ่นมาเสมอขับรถจากตัวเมืองเวไปประมาณ 7-10 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือใครจะเรียกบริการจาก Grab ไปก็ได้โดยรอบหมู่บ้านจะมีการจัดแต่งร้านด้วยทูบหลักสีดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็ยังมีชุดสไตล์เวียดนามให้เช่าเพื่อถ่ายรูปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อไปยังพระราชวังเก่าแก่ของประเทศเวียดนามเนาะตอนนี้เราอยู่ตรงทางที่จะไปพระราชวังนะคะทุกคนสะพานนี้สวยมากๆเลยว้าวเข้ามาในพระธาตุสถานเดี๋ยวขอปาร์คิ่งลอตใหญ่มากเองโอ้นี่คือแค่ถนนข้างในวังนะหลังจากที่เราขับรถผ่านประตูเข้ามานะคะเลี้ยวขวาไปนิดนึงประมาณ100เมตรมันจะมีที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จอดรถยนต์อยู่รอรถไปจอดตรงนั้นค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจ่ายไปเมื่อกี้ก็คือ4,000 ดองค่ะวันนี้เราโชคดีที่มาเจอกับเหมือนเขามีเทศกาลหรืออะไรสักอย่างอ่ะเกี่ยวกับว่าวเนี่ยข้างหน้าก็คือจะมีว่าววานตัวใหญ่มากแล้วประตูทางเข้าหรือป้อมของพระราชวังทุกคนดูคือขนาดแบบกว้างมากๆอ่ะเหมือนกำลังจะมีงานหรืออะไรสักอย่างค่ะข้างหน้ามีสแตนเวทีอยู่เพลงอลังการมากเลยนะเขาซ้อมอยู่ก็คือตรงนี้เราต้องมาซื้อตั๋วนะคะได้เข้ามาอยู่ที่พระราชฐานชั้นในนะฮะของพระราชวัง Imperial City Way โหดูนะครับเพื่อนๆถ้าเราลองคิดแบบสมัยก่อนนะจินตนาการดูสมัยก่อนคนคงแบบเดินในควักอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นกระถางธูปเหมือนเป็นห่วงจุ้ยอ่ะว่าต้องตั้งอยู่ตรงนี้บริเวณนี้โอ้ใหญ่มากเลยนะก็จะมีพวกรูปสิงสาราสัตว์มีกวางมีเป็นสัตว์นกกระเรียนมีดอกไม้ด้านในก็จะเป็นบัลลังก์กันนะเพื่อนเราขึ้นไปนั่งได้นะแต่ว่าต้องซื้อชุดสำหรับไปนั่งถ้าใครอยากขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ราคาจะอยู่ตามนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นแพ็กเกจต่างๆตรงนี้ให้เลือกนะคะใครเลือกแพ็กไหนสุดท้ายก็มาแต่งตัวที่ห้องนี้ที่สามารถเลือกชุดได้เลยว่าอยากได้ชุดประมาณไหนนี่เป็นชุดตัวอย่างอันนี้เป็นห้องแต่งตัวมีเครื่องประดับอะไรนี้ด้วยนะอืมก็เป็นชุดประมาณนี้ใช่เป็นชุดประมาณนี้เราก็เลือกตัวอย่างตรงนี้ได้เดี๋ยวจะเข้าไปเลือกข้างในก็ได้แล้วก็จะมีเครื่องประดับส่วนมากคนที่นี่เขาจะใส่เป็นมุกสร้อยมุกกันข้างบนด้านในมันกว้างมากๆนะเพื่อนๆแต่บางส่วนก็ไม่ได้สมบูรณ์ 100% แล้วนะเพื่อนๆโอ้นี่ไงมีรูปประวัติศาสตร์ด้วยน้องเอิงโหสมัยที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์เขานะฮะก็จะมีรูปเป็นรูปขาวดำโอ้ปี
1924เพื่อนๆเป็นรูปจักรพรรดินะเพื่อนสมัยก่อนนี่คือภาพของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามจักรพรรดิเบาไดค่ะนี่คือรูปขณะที่รับตำแหน่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาข้างในนี้ได้ง่ายๆแน่นอนฮะเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในเนี้ยฮะคนที่เข้ามาแล้วอ่ะไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทางเหนือของพระราชวังสวยมากเลยเนาะสวยมากพระราชวังเวหรือพระราชวังไดโนยมีพื้นที่ประมาณ500กว่าไร่ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนทั้ง13พระองค์พระราชวังนี้สร้างตามแบบของพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งในสมัยจักรพรรดิยาลองและเป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหงียนคือจักรพรรดิเบาไดค่ะที่นี่ใช้เป็นที่สละราชสมบัติให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1975อันเป็นปีสิ้นสุดของราชวงศ์เหงียนค่ะภายในยังคงความเป็นดั้งเดิมของพระราชวังไว้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นพระราชวังที่งดงามมากๆนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบแบบความเก่าแก่หรือว่าชอบความมีประวัติศาสตร์ของเมืองเวนะฮะแนะนำมาที่นี่นี่เราพามากินอาหารที่เวียดนามนะคะที่เวก็เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ชื่อร้านก๋อมบุ๋นเฉาเห็นโอเคเมนูที่มีให้เลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตามนี้เหมือนจะมีแค่นี้นะทุกคนส่วนมากคนเวียดนามเขาจะกินเป็นเส้นเมื่อกี้เราสั่งเป็นเหมือนเป็นผัดเส้นอะไรสักอย่างอันนี้อีกหนึ่งแล้วก็เป็นซุปแล้วก็สั่งเป็นน้ำอ้อยไปราคาก็อยู่ที่อันนี้ 50,000 อันนี้ 90,000 อันนี้ 10,000 แล้วก็อันนี้ 10,000 ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาจะเป็นขอชิมน้ำอ้อยก่อนว้าวน้ำอ้อยมะนาวใช่เขาจะเป็นน้ำไม้แล้วก็หอมมะนาวไปนิดนึงแต่หวานๆแล้วก็มีหอมกลิ่นมะนาวเวเวียดนามน้ำอ้อยมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มสีเหลืองแบบนี้นะเพื่อนๆชิมเลยรสชาติมันจะเค็มๆทำไมมันดูแข็งเหมือนกินกระดาษเขาต้องทานหวานบ้างก็เราต้องกินหิวไม่หิวเพื่อนอาจจะต้องอย่างนี้ป่ะนี่หมูใส่อย่างนี้ไหมแหนมเนืองเออแหนมเนืองจิ้มใส่อย่างนี้เออนี่เราทานเสร็จใส่ผักอ่ะแล้วแป้งมันก็จะไม่แข็งละแต่เป็นข้าวเกี๊ยวเวนะฮะน่าจะต้องหักแป้งอย่างนี้เพื่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้จิ้มแบบนี้แบบนี้นะฮะมาชิมดูว่าจะรสชาติประมาณไหนนะชาติก็จะประมาณผัดบุญเส้นใส่ไข่บ้านเราถ้าคนไทยทานอ่ะก็จะถูกปากมีกลิ่นพริกไทยเขาใส่หอยหอยเล็กๆใส่ผักน่าจะเป็นหัวหอมนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นหอมแดงเจียวเดี๋ยวลองเมนูนี้นะครับเป็นข้าวต้มหอยนะมันจะเป็นหอยตัวเล็กๆอ่ะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยข้าวต้มหอยชิมก่อน
้มหอยละมุนละมุนหน่อยแล้วก็ด้านบนเขาจะใส่เป็นน้ำมันแบบมันๆหน่อยเหมือนน้ำมันพริกเผาอ่ะอืมข้าวต้มเลยฮะอันนี้เหมาะกับมื้อเช้ามากๆฮะคนที่ทานที่นี่นะเพื่อนๆก็คือคนเวียดนามจริงๆเลยนะเขามากินกันเยอะมากอะไรนี้ไม่ไกลฮะเราเดินทางจากถนนบ็อกซิ่งสตรีทนะครับมาข้ามสะพานมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอาหารพื้นบ้านของคนเวจริงๆนะฮะที่มาทานอร่อยคอนเฟิร์มฮะถ้าใครเพื่อนๆคนไหนมาก็มาตามรอยเราได้ฮะเราจะปักหมุดร้านไว้ให้นะฮะถนนบริเวณนี้ถ้าตอนกลางคืนจะขับรถเข้าไปไม่ได้แล้วนะต้องเข็นโรงแรมเราอยู่ซอยข้างหน้านี้เองคืนที่2ที่เมืองเวพี่แบงค์นัดเจอเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นสาวชาวเวียดนามที่เคยเจอกันตั้งแต่ครั้งเดินทางมาเที่ยวที่เวเกือบ10ปีก่อนค่ะเรานั่งคุยกันที่บริเวณร้านด้านหน้าโรงแรมเขาน่ารักมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือมาให้ด้วยเอิงกับพี่แบงค์นั่งคิวกันไม่นานมากก่อนจะกลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังดานังในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เจอเขาประมาณ10ปีนะตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่วันที่7แล้วนะครับเพื่อนๆสถานีต่อไปแบงค์กับน้องเอิงนะฮะก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปยังเมืองดานังเราจะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะจากเมืองเวนะฮะไปยังเมืองดานังรอบนี้เราจะพาทุกคนไปพักที่ส่วนหางมังกรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคราวที่แล้วที่เรามาพาเที่ยวดานังแล้วครั้งนึงหางมังกรจะมีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนแล้วก็คนที่ฝั่งหางมังกรมีอะไรน่าสนใจเราจะพาไปดูค่ะก่อนที่จะเดินทางก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรา2คนด้วยนะฮะเราพักกันที่เว2คืนด้วยกันเมืองเวเป็นอีกเมืองที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเมืองหลวงเก่าสำหรับการเดินทางไปยังดานังเราก็ซื้อตั๋วรถบัสติดต่อกับที่โรงแรมเขาจะมีรถมารับที่หน้าโรงแรมเลยค่ะสะดวกมากๆตลอดการเดินทางไปยังดานังก็ไม่น่าเบื่อเลยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นก็ถึงแล้วนอกจากนี้รถที่เราใช้บริการก็ยังเป็นรถนอนอีกด้วยดานังครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินเมนูที่ยังไม่เคยกินแล้วก็เที่ยวจุดที่เรายังไม่ได้ไปยืนยันคำเดิมว่าดานังเป็นอีกเมืองที่ไม่อยากให้พลาดมากๆค่ะตามไปเป็นกำลังใจให้เรานะคะ Mr. Journey ค่ะเหมือนร้านข้าวราดแกงนะที่ตลาดฮันมาร์เก็ตนั่งแบบนี้เลือกนี่เป็นการขึ้นอวนสดๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยคนน่าจะมาต่อคิวซื้อกันเยอะมากฮามัสกี่โล35เท่ากันโอเคโอเค thank you so much ถ้าใครไม่ได้ทานบันหมี่มาไม่ถึงนะฮะเราได้ล็อบสเตอร์สดๆนี่คือหัวล็อบสเตอร์นะฮะส่วนเนื้อเขาจะทำซาซิมิไม่พลาดที่จะโรยน้ำปลาเวียดนามด้วย